สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THTTV Today จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10อันดับอำเภอที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับประเทศไทยของเรานั้นมีจังหวัดเกือบ100จังหวัดและอำเภออีกนับไม่ถ้วนวันนี้เรามาดูอำเภอที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันครับบอกเลยว่าหลายอำเภอในลิสต์นี้ใหญ่กว่าขนาดจังหวัดในไทยหลายๆจังหวัดเสียด้วยซ้ำคุณผู้ชมท่านไหนเป็นคนอำเภอเหล่านี้หรือเคยไปเที่ยวคอมเมนต์บอกเพื่อนๆใต้เมนต์ด้วยนะครับเราไปชมกันเลยครับอันดับที่10อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีพื้นที่อาณาเขตมากที่สุดของจังหวัดเพชรบุรีคิดเป็นร้อยละ40ของพื้นที่จังหวัดและมีอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคืออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป่าตะวันตกมีภูเขาที่สูงที่สุดในอุทยานสูงถึง 1,507 เมตรซึ่งเป็นเขาในป่าลึกคนเข้าถึงน้อยและค่อนข้างยากลำบากมากในการเดินทางขึ้นไปท้องที่อำเภอแก่งกระจานเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอท่ายางทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองอำเภอท่ายางออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอแก่งกระจานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่25ธันวาคม2530ต่อมาวันที่3พฤศจิกายน2536ยกฐานะกิ่งอำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางขึ้นเป็นอำเภอแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น6ตำบล52หมู่บ้านมีพื้นที่ 2,500.478 ตารางกิโลเมตรอันดับที่9อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่สะเรียงเป็น1ใน7อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดเป็นอำเภอที่มีความสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหุบเขาสลับซับซ้อนประกอบกับอำเภอที่ติดกับชายแดนไทยพม่าและเป็นเมืองผ่านไปยังอำเภออื่นๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่สะเรียงเป็นเมืองเล็กๆที่กำลังได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดยมีธรรมชาติขุนเขาป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์เมืองแห่งนี้เป็นเสมือนประตูสู่แม่ฮ่องสอนเพราะเมื่อเดินทางมาจากเชียงใหม่ตามถนนสาย108จากอำเภอฮอดก็จะถึงแม่สะเรียงก่อนคนที่เดินทางจะเข้าแม่ฮ่องสอนก็จะผ่าน 1,864 โค้งบนเส้นทางที่สวยงามนี้ก่อนอำเภอแม่สะเรียงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น7ตำบล77หมู่บ้านมีพื้นที่ 2,587.425 ตารางกิโลเมตรอันดับที่8อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอไซโยกเป็นอำเภอ1ในจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ห่างจากศูนย์กลางจังหวัดประมาณ50กิโลเมตรลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่ป่าไม้และภูเขามีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงก็คือน้ำตกไซโยกถ้ำละวาถ้ำดาวดึงและอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เป็นต้นอำเภอไซโยกตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอทองผาภูมิทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองกาญจนบุรีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอศรีสวัสดิ์และอำเภอเมืองกาญจนบุรีทิศตะวันตกติดต่อกับเขตตะนาวศรีประเทศพม่าอำเภอไซโยกแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น7ตำบล58หมู่บ้านมีพื้นที่ 2,728.992 ตารางกิโลเมตรอันดับที่7อำเภอสามเงาจังหวัดตากอำเภอสามเงาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดตากลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูงเชิงเขาและลาดเอียงลงสู่แม่น้ำปิงทำให้เกิดเป็นที่ราบแคบๆยาวสองฝั่งแม่น้ำตลอดพื้นที่สภาพพื้นที่ทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นภูเขาทิศใต้และทิศตะวันออกเป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นที่ราบสลับเนินต่างๆพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาและพื้นน้ำ
มีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งโดยเฉพาะพื้นที่อ่างเก็บน้ำและเขื่อนภูมิพลเดิมชื่อกิ่งอำเภอท่าปุยแล้วได้เปลี่ยนเป็นกิ่งอำเภอสามเงาในปีพ.ศ. 2460ต่อมาก็ยกฐานะเป็นอำเภอสามเงาในปีพ.ศ. 2501อำเภอสามเงาแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น6ตำบล46หมู่บ้านมีพื้นที่ 2,771.929 ตารางกิโลเมตรอันดับที่6อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์มีประวัติศาสตร์การตั้งหมู่บ้านมาช้านานกว่า200ปีวันที่31มีนาคม2449ยุบอำเภอศรีสวัสดิ์เป็นกิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์วันที่7กันยายน2467โอนพื้นที่กิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอสังขละบุรีไปขึ้นกับอำเภอเมืองกาญจนบุรีต่อมาวันที่27กรกฎาคม2508ยกฐานะกิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอเมืองกาญจนบุรีเป็นอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอศรีสวัสดิ์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น6ตำบล33หมู่บ้านมีพื้นที่ 3,295.95 ตารางกิโลเมตรอันดับที่5อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอสังขละบุรีเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอสังขละบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับรัฐมอญรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าและอำเภออุ้มผางจังหวัดตากทิศใต้ติดต่อกับอำเภอทองผาภูมิทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภออุ้มผางจังหวัดตากและอำเภอทองผาภูมิทิศตะวันตกติดต่อกับเขตตะนาวศรีประเทศพม่าอำเภอสังขละบุรีในอดีตชื่ออำเภอวังกะซึ่งได้รับการเปลี่ยนชื่อเมื่อพ.ศ. 2482ต่อมาอำเภอสังขละบุรีได้ถูกลดฐานะลงให้เป็นกิ่งอำเภอสังขละบุรีเมื่อวันที่20พฤษภาคม2484และต่อมาเมื่อวันที่27กรกฎาคม2508จึงได้ถูกยกฐานะกลับขึ้นเป็นอำเภอสังขละบุรีดังเดิมอำเภอสังขละบุรีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น3ตำบล20หมู่บ้านมีพื้นที่ 3,349.83 ตารางกิโลเมตรอันดับที่4อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มเป็นอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่โดยแยกออกจากอำเภอจอมทองเมื่อวันที่5มิถุนายน2499อำเภอแม่แจ่มตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอกัลยาณิวัฒนาทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอสะเมิงอำเภอแม่วางและอำเภอจอมทองทิศใต้ติดต่อกับอำเภอจอมทองอำเภอฮอดและอำเภอแม่เสาเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอขุนยวมและอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่แจ่มแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น7ตำบล104หมู่บ้านมีพื้นที่ 3,361.151 ตารางกิโลเมตรอันดับที่3อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานีและเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัดอำเภอน่าเที่ยวที่มากด้วยเรื่องราวความสวยงามของวิวทิวทัศน์ภูเขาป่าไม้และวิถีชีวิตแบบท้องถิ่นรวมทั้งสถานที่สุดอันซีนให้ได้สัมผัสมาที่อำเภอนี้รับรองได้ว่าจะเต็มอิ่มไปกับพื้นที่สีเขียวและความบริสุทธิ์ของธรรมชาติอำเภอบ้านไร่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น13ตำบล136หมู่บ้านมีพื้นที่ 3,621.492 ตารางกิโลเมตรอันดับที่2อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีและเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัดอำเภอทองผาภูมิมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงเรียงทิศตามเข็มนาฬิกาดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอสังขละบุรีและอำเภออุ้มผางจังหวัดตากทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
และอำเภอศรีสวัสดิ์ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอไซโยกทิศตะวันตกติดต่อกับเขตตะนาวศรีประเทศพม่าวันที่17เมษายน2482ได้มีการเปลี่ยนชื่อกิ่งอำเภอสังขละบุรีเป็นกิ่งอำเภอทองผาภูมิต่อมาจึงได้มีการยกฐานะกิ่งอำเภอนี้ขึ้นมาเป็นอำเภอทองผาภูมิตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่20พฤษภาคม2484อำเภอทองผาภูมิแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น7ตำบล45หมู่บ้านมีพื้นที่ 3,655.171 ตารางกิโลเมตรและอันดับที่1อำเภออุ้มผางจังหวัดตากอำเภออุ้มผางเป็นอำเภอ1ทางตอนใต้ของจังหวัดตากจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภออุ้มผางพ.ศ. 2502อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่6พฤษภาคม2502อำเภอนี้ที่มีขนาดพื้นที่มากที่สุดและเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอเมืองมากที่สุดในประเทศไทยวันที่29เมษายน2460เปลี่ยนชื่ออำเภอแม่กลองจังหวัดกำแพงเพชรมณฑลนครสวรรค์เป็นอำเภออุ้มผางวันที่17มกราคม2468ยุบอำเภออุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรเป็นกิ่งอำเภออุ้มผางและโอนไปขึ้นกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากวันที่5พฤษภาคม2502ยกฐานะกิ่งอำเภออุ้มผางเป็นอำเภออุ้มผางอำเภออุ้มผางแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น6ตำบล36หมู่บ้านมีพื้นที่ 4,325.4 ตารางกิโลเมตรทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ10อันดับอำเภอที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับฝากติดตามคลิปต่อๆไปของทางช่องของเราด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ทางช่องของเราด้วยขอบคุณครับ